ต่อเนื่องกับความคืบหน้าคดีลักลอบขนส่งชิ้นส่วนไก่ไก่เถื่อนนั่นเองประเด็นเลยก็คือคนจีนเนี่ยคุณผู้ชมเขานิยมบอกตีนไก่ไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะแต่ปรากฏว่ามีการขนชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศแล้วเอามาสวมป้ายว่าเป็นชิ้นส่วนไก่ไทยอ่ะปรากฏว่าส่งไปจีนแล้วจีนเขาจับได้บอกเนี่ยไม่ใช่ของจริงก็เลยมีการแบนเกิดขึ้นจนนำมาสู่การขยายผลของ DSI นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเฮียเกียรติอดีตเลขารัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลักลอบนำเข้าซากสัตว์แล้วถูก DSI เนี่ยคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเลยนะฮะหลังจากตัวเฮียเกียรติเนี่ยติดต่อขอที่จะมอบตัวกับ DSI ค่ะวันนี้รู้สึกเครียดหรือว่ากังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมไม่เลยครับไม่เลยครับก่อนหน้านี้ผมอยากเป็นเพื่อนพี่เดี๋ยวรู้จักกับเมียเจ้าเนี่ยมากว่ารู้ต่อแล้วนะคะครับเดี๋ยวขอให้สอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาตอบคือเท้าความก่อนหน้านั้นจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับเฮียเก้าว่าเฮียเก้าเนี่ยโอ้เป็นผู้ต้องหารายสำคัญถูกออกหมายจับแล้วไปต่างประเทศแล้วนะฮะเฮียเก้าเนี่ยก็สนิทกับเฮียเกียรติมันก็นำมาสู่การขยายผลมาถึงเฮียเกียรติแล้วถามว่าเฮียเกียรติเป็นใครชื่อเต็มๆคือนายสมเกียรติกอไพศาลเฮียเกียรติเนี่ยเป็นอดีตเลขาส่วนตัวของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฮียเกียรติเนี่ยถูกพนักงานสอบสวน DSI คุมตัวไปสอบปากคำนะคะเพราะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์และข้อหาอังยีร่วมกันฟอกเงินกรณีว่าไปพบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ซึ่งตัวนายสมเกียรติเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะทีนี้มันมีประเด็นที่เป็นการขยายผลถึงข้อกล่าวหาที่ DSI พบว่าเฮียเกียรติเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเฮียเก้าหรือนายหลี่เซิ่งเจียวซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีเพื่อจะสอบเพิ่มเติมว่าเฮียเกียรติกับเฮียเก้าเนี่ยเกี่ยวข้องกันในทางธุรกิจแบบไหนและทราบกระบวนการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ไปยังประเทศที่3ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาด้วยหรือไม่ทีนี้หัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหมูเถื่อนก็บอกค่ะว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นการขยายผลมาจากการไปตรวจบริษัทชิปปิ้งนำเข้าส่งออกหมูเถื่อนจนไปเจอขบวนการนี้ซึ่งเป็นขบวนการใหญ่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไปพบความเชื่อมโยงกับชื่อนักการเมืองยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยค่ะผู้ต้องหาทั้งหมด3คนก็คือคุณวพรคุณและคุณหยางนะครับคุณสมเกียรติเนี่ยได้เข้ามามอบตัวต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งทั้ง3คนก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องมานะครับเพื่อที่จะมอบให้พนักงานสวนเพื่อที่จะชี้แจงข้อจริงต่อไปนะครับก็ในชั้นนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เขากลับไปรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับซึ่งวันนี้ก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรนะครับก็คือตอนนี้จากหมูเถื่อนมาจนถึงตีนไก่เถื่อนนะคะแล้วประเด็นที่ไปพบว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลายคนอันนี้เดี๋ยวรอก่อนยังไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองส่วนคดีนี้เบื้องต้น DSI ขอหมายจับไป5คนค่ะก็จะมีตัวเฮียเกียรติเฮียเก้าซึ่งตัวเฮียเก้าเนี่ยคือนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียหรือนายหลี่เซิ่งเจียวนะคะแล้วยังมีนายมิกซึ่งเป็นลูกของนายเก้าก็คือนายกรินปิยพรไพศาลส่วนอีกกลุ่มที่ DSI พบพฤติกรรมแบบเดียวกันก็คือนายหยางยาซุงและนางสาวณวพรชาวไวก็มามอบตัวแล้วเหมือนกันค่ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเฮียเกียรติกับเฮียเก้าตัวเฮียเกียรติเป็นอดีตเลขาของเสี่ยต่อก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนเฮียเก้าค่ะนายอัจฉริยะออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเฮียเก้าเนี่ยสนิทเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวกับนายเฉลิมชัยทั้งสองคนถูก DSI ตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลที่ได้โควต้านำเข้าชิ้นส่วนไก่มาจากกรมปศุสัตว์แล้วเอามาสวมสิทธิ์ส่งออกไปจีนมีรายงานค่ะว่าพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีรายงานว่าวันนี้10โมงตรงคุณเฉลิมชัยเนี่ยจะชี้แจงความสัมพันธ์ทั้งหมดคุณเฉลิมชัยเกี่ยวกับเฮียเกียรติเฮียเก้ายังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลยค่ะ10โมงตรงวันนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุณเฉลิมชัยขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับคุณผู้ชมครับ